เมื่อขึ้นสู่รัชสมัยใหม่แล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเป็นเรื่องของลำดับการสืบทอดบรลลังหรือที่เราเรียกกปนว่าลำดับการสืบราชสันตติวงศ์นะครับซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย Workpoint Today ทำาชา r g นี้ขึ้นมานะครับทำให้เห็นภาพมากขึ้นมองไปข้างหน้ามากขึ้นว่านี่คือรัชสมัยใหม่ของพระเจ้าชาล์ที่สเป็นรัชสมัย ที่พระองค์เป็นกษัตริย์ต่อจากสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สองการสืบราชสันตติวงศ์ก็จะมีการถัดลำดับขึ้นมานะครับตามปกติแล้วการลำดับสืบราชสันตติวงศ์ของราชวงศ์อังกฤษเนี่ยจะเป็นการจัดเรียงรายพรนนามที่จะสืบราชบัลลังก์แห่งสาวร,ราชนจาจักรโดยมีเกณฑ์การพิจารณาหลักจากสายเลือด ศาส,สนาแล้วก็การเป็นลูกคนโตนะครับในกรณีการจัดลำดับการสืบทอดราชบัลลังก์ในปัจจุบันปัจจัยที่เราเห็นได้ชัดว่าหลักเกณฑ์สําคัญคือเรื่องของการเป็นลูกคนโตปัจจัยนี้เห็นชัดที่สุดกับเพราะว่าเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าลำดับรัชทายาตลำดับหนึ่งในตอนนี้คือเจ้าชายวิลเลียมในยุคแห่งเคมบริดจ์ที่ปัจจุบันเป็นรัชทายาตลำดับที่หนึ่งแล้วก็ตามมาด้วย พระโอรสธิดาของพระองค์ก็คือเจ้าชายจอร์จเป็นลำดับที่สองเจ้าหญิงชาร์ลอตเป็นลำดับที่สามและเจ้าชายลุยส์เป็นลำดับที่ส <Nein. S 1> ี<ม>่เห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วพระเจ้าชาลส์ที่สามเนี่ยมีพระโอรสธิดาตามชาร์ตนี้สองพระองค์นะครับคือเจ้าชายวิลเลียมกับเจ้าชายแฮร์รี เป็นพระโอรสที่พระองค์มีกับเจ้าหญิงไดอานะ่าที่สิ้นพระชนไปเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ของราชวงศ์อังกฤษลำดับนั้นเน้นเรื่องของลูกคนโตเป็นเรื่องสำคัญครับเจ้าชายวิลเลียมเป็นลูกคนโตก็เลยได้ลำดับรัชทายาตเป็นลำดับที่หนึ่งขณะที่เจ้าชายแฮร์รี่ เป็นน้องชายของเจ้าชายวิลเลียมนี่นะครับลำดับนั้นลำดับที่5เลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายลำดับ2-3-4ก็จะต้องเป็นเรื่องของการสืบทอดทางสายเลือดต่อจากรัชทายาตรลำดับที่1นึ่งดังนั้นเจ้าชายแฮร์รี่จึงเป็นลำดับที่ต่อจากพระโอรสธิดาของเจ้าชายวิลเลียมทั้ง3พระองค์นี่คือลำดับที่มีการวางกันมาครับ สิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นก็คือลำดับการสืบราชสันตติวงศ์ที่เห็นในนี้จริงๆแล้วถ้ามองย้อนไปในช่วง10 20ปีที่ผ่านมานี่นะครับลำดับจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะลำดับในลำดับที่2,3,4ถ้าย้อนไป20ปีก่อนเนี่ยลำดับจะไม่เป็นแบบนี้เลยครับเพราะว่าเมื่อก่อนรัชทายาทที่เป็นผู้หญิงจะต้องถูกลดลำดับชั้นทันทีหากว่าเราองมีน้องชายนะครับ พูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือถ้าไปเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าหญิงชาร์ลอตมีน้องชายคือเจ้าชายหลุยเห็นภาพไหมครับเจ้าหญิงชาร์ลอตคือลำดับที่สามีมน้องชายคือเจ้าชายหลุยเจ้าหญิงชาร์ลอตจะต้องถัดลำดับลงมาเลยนะครับต้องให้เจ้าชายหลุยขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยเจ้าหญิงชาร์ลอตเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยรมเนียมปฏิบัติเดิมของราชวงศ์อังกฤษให้สิทธิ์รัชทายาทที่เป็นผู้ชายก่อนผู้หญิงนะครับ แต่ว่าธรรมเนียมปฏิบัตินี้ถูกเปลี่ยนไปแล้วเมื่อปี2013ครับมีการออกกฎหมายรับรองความเท่าเทียมทางเพศในการจัดลำดับการสืบบัลลังก์ทำให้ปัจจุบันนั้นรัฐายาทที่เป็นผู้หญิงไม่ต้องมีลำดับตามหลังน้องชายอีกต่อไปเพราะฉะนั้นลำดับก็เลยมาเป็นลำดับแบบที่เห็นก็คือเจ้าชายจอร์จตามมาด้วยเจ้าหญิงชาร์ลอตแล้วก็ตามมาด้วยเจ้าชายหลุย โดยที่เจ้าหญิงชาร์ลอตไม่ต้องถูกลดลำดับขั้นเมื่อครั้งที่เจ้าชายวิลเลียมและแคทเธอรีนมีพระโอรสพระองค์ใหม่คือเจ้าชายหลุยนั่นเองนะครับอย่างที่บอกครับเราคุยไปถึงรัชทายาทลำดับที่1ไล่ลงมาตามสายเลือดเป็นรัชทายาทลำดับที่สองลำดับที่สามและลำดับที่สี่แล้วเจ้าชายแฮร์รี่ซึ่งเป็นน้องชายพระอุณิชาของเจ้าชายวิลเลียมเป็นรัชทายาทลำดับที่ห้านะครับ ทำให้พระองค์พระโอรสธิดาในเจ้าชายแฮร์รี่แล้วก็เมแกนเดยุคและดัชเชสแห่งซักเซสก็คืออาชีแล้วก็ลิลิเบตเนี่ยเป็นรัชทายาทที่ตามมาเป็นลำดับที่6และก็7ที่ผมหยิบเรื่องนี้มาพูดก็เพื่อให้เห็นภาพเลยครับว่าธรรมเนียมปฏิบัติกฎเกณฑ์พระราชาพิธีของราชสำนักอังกฤษมีความชัดเจนมากเลยนะครับเมื่อมี พระมหากริย์พระองค์ใหม่ลำดับรับชทายาทก็จะมีการเรียงลำดับถัดขึ้นมาอย่างชัดเจนทีนี้เรามาดูนะครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้หลังจากพ้นพิธีพระราชาพิธีพระ,ระบรมศพไปแล้วอย่างที่อาจารย์ทองทองพูดไปนะครับว่าพระราชาพิธีพระ,ระบรมศพเนี่ยอาจใช้เวลาประมาณเต็มที่อาจจะไม่เกิดสองสัปดาห์ หลังจากนั้นทุกคนทุกสายตาก็อาจจะจับตาไปถึงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษซึ่งไม่มีกำหนดเวลาชัดเจนแน่ชัดนะครับว่าจะจัดขึ้นเมื่อไหร่แน่นอนนะครับว่าพระเจ้าชาลส์ที่สามเนี่ยตอนนี้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แล้วแต่ว่าพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าอาจจะต้องดูในรายละเอียดมีการพิจารณาในรายละเอียดอีกมากทำให้ช่วงเวลาในการจัดพิธีนี้อาจจะยาวนานอีกหลายเดือน ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่สองขึ้นครองราชเมื่อเจปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นต้องใช้เวลานาน,านถึง16เดือนครับหลังจากที่พระองค์ขึ้นครองราชแล้วกว่าจะมีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษโดยพระราชพิธีในครั้งนั้นก็จะมีการเชิญประมุกและบุคคลสําคัญจากทั่วโลกขึ้นไปเป็นผู้ร่วมในพิธีด้วย หลายคนก็จับตาแล้วแหละครับว่าพระเจ้าชาลที่สามจะเป็นประมุขของสาวราชาจักรูปแบบไหนราัชาสมัยของพระองค์จะมีความเหมือนถึงความแตกต่างกับพระมันดาอย่างไรถ้าไปถามไปดูรายงานของสื่อหลายสำนักเนี่ยไปอย่างเช่นสำนักข่าวเทเลกราฟระบุนะครับว่า พระเจ้าชาลที่สามน่าจะมีความแตกต่างจากพระราชมัรดาหลายอย่างนะครับพออย่างแรกเลยเนี่ยพระเจ้าชาล์ที่สามทรงรู้พระองค์เองตั้งแต่แรกครับราพระองค์มีภาร,ระหน้าที่พระราชกรณียกิจใหญ่หลวงที่จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ต่อไปแตกต่างจากสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่สองนะครับที่ไม่ได้ถูกวางบทบาทพระองค์ ตั้งแต่เกิดขนาดนั้นหลายคนยังจับตาด้วยนะครับว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธทรงรักษาระยะห่างจากพระศกนิกรเพื่อรักษาบรรยากาศความลึกลับศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ส่วนพระเจ้าชาวส์ที่3ดูเหมือนว่าจะเป็นกษัตริย์ที่ชาวสาวราชนาจากักรรู้จักทุกซอกทุกมุมไม่ว่าจะเป็นจุดอ่อนจุดแข็งความสำเร็จเรื่องลับเรื่องเหล่านี้สาธารณชน รู้มาหมดแล้วครับทำให้ระยะห่างระหว่างพระองค์กับประชาชนดูเหมือนจะแตกต่างกับระยะห่างระหว่างสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สกับประชาชนก่อนหน้านี้เคยมีนักข่าวถึงขั้นตั้งคำถามไปยังพระเจ้าชาลส์ที่3ามซึ่งในขณะนั้นเป็นเจ้าฟ้าชายชาลส์เลยนะครับว่าพระองค์จะมายุ่งเกี่ยวทางการเมืองหรือไม่ โดยในขณะนั้นพระองค์ทรงตัดว่าเราไม่ได้โง่ขนาดนั้นอย่างไรก็ดีประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าชาวที่สามในห่วงเวลาที่ผ่านมาก็ปรากฏหลากหลายครั้งที่แสดงออกทางการเมืองออกมานะครับอย่างเทเลกราฟเนี่ยก็ได้มีการไปถามคนที่เคยถวายงานใกล้ชิดเป็นแหล่งข่าวแหล่งข่าวรายนี้ระบุเลยนะครับว่าพราะองค์ไม่เคยตัดว่าจะทรงหยุดสนใจเรื่องเหล่านี้ เลยเมื่อเป็นกษัตริย์แต่เชื่อว่าวิธีการที่พระองค์แสดงออกหรือรณรงค์ในเรื่องต่างๆจะเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พระองค์สนใจมาอย่างต่อเนื่องเช่นเรื่องธรรมชาติหรือว่าสิ่งแวดล้อมเป็นต้นเทเลกราฟวิเคราะห์ถึงขั้นว่ารัชสมัยของพระองค์จะไม่ยาวนานเท่าพระราชมารดาครับฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ต้องการน่าจะไม่ใช่เรื่องของความหวือหวาแต่น่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงเรียบง่ายมากกว่า นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเรื่องหลายประเด็นเลยนะครับที่คนจำนวนมากจับตาถึงรัชสมัยใหม่ของพระเจ้าชาวที่สว่าพระองค์จะวางพระองค์อย่างไรการวางพระเจะริยวัดของพระองค์จะออกมาเป็นรูปแบบไหนรวมถึงสถานะของเครือจักรภพต่อจากนี้ในยุคสมัยใหม่ ว่าจะมีวิถีของเครือจักรภพอย่างไรรูปแบบการปกครองดั้งเดิมจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนจับตายอย่างมากเลยนะครับว่าสาวราชนจาจักรต่อจากนี้จะดำเนินนโยบายแบบไหนกันแน่ Workpoint Today สารักความรู้เพื่อวันนี้